สวัสดีครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าพี่ซันครับพี่ไม่พูดหยาบจะได้ไหมผมขอแค่คลิปเดียวพี่ก็แบบได้เลยแต่ผมก็จะพยายามลดคำหยาบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปไหนๆแต่คลิปนี้ก็จะแบบลดคำหยาบแล้วก็ลดการกวนส้นตีนลงมาพี่จะพูดแบบปกติที่สุดเท่าที่พี่จะปกติได้เริ่มแต่ก่อนอื่นน้องอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยพี่อยากถึงแสนแล้วครับคือมันเพิ่ง 90,000 เศษๆเองอะครับน้องอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะเปล่าพี่อยากแบบอยากถึงแสนแล้วอะครับเอาละใครที่กดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยว่าทุกคนกดแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดก็กดซะแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ไม่งั้นพี่จะเอาซุปเปอร์ฮีแมนต่อยพวกมึงอุ๊ยต่อยพวกน้องๆคนละทีโอเคเริ่มเลยพี่จะไม่พูดคำหยาบละ3 2 1ฮึบเฮ้ยพวกนายจะโอ้ยพวกนายเปิดเราทำไมอ่ะเรายังไม่ทำอะไรให้นายเลยนะนี่ไงเราไม่เข้าใจว่านายจะฆ่าเราทำไมอ่ะทั้งที่เรายังไม่ทำอะไรนายเลยแหละคือนายแบบนายโอ้ยนี่ไงตายไปแล้วโอ้โหนายตายแล้วดูดิตายไปซะเราบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับเราคือเราไม่ชอบอ่ะอยู่ใครอยู่มันไม่เป็นหรือไงฮึเออเฮ้ยไม่ไหวละอุ้ยโอ้ผมพูดคำหยาบเมื่อกี้นี่โอ้ทุกคนอภัยพี่นะครับนี่ไงตายไปซะเย่สองคิวแล้วครับเย่ว่ากูจะบาดอุ้ยไม่มีกูผมว่าคำว่ากูเนี่ยมันไม่หยาบเท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบไอ้สัตว์ไอ้อะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหยาบนะครับผมรับไม่ได้ชอบพี่ไม่มีนะครับอย่างนั้นนะทุกคนไม่มีเลยอะไรเนี่ยโฟโต้อ๋อจะถ่ายรูปงั้นมาเลยมาเห็นไหมครับพี่เป็นคนดีเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe สวัสดีพวกนายไม่ออกมาแบบมาเล่นกับเราในหรออันนี้ผมจะสอนข้อคิดน้องๆดีๆแล้วกันนะครับคือแบบบางคนไม่ชอบนะครับที่ผมแนะนำน้องๆว่าเวลาโดนเกียนให้น้องแบบไปส่วนคืนเนี่ยแบบนี้บางคนไม่ชอบนะครับผมจะบอกว่าเวลาน้องโดนฆ่าตายตอนที่น้องฟาร์มเนี่ยให้ทุกคนคือยังไงดีอ่ะไม่ไปตีเขาคืนนะครับให้ทุกคนทำใจให้สงบนิ่งนั่งสมาธิสัก3นาทีนะครับแล้วก็ไปฟาร์มต่อแต่ถ้าเขายังมาเกียนยังมาฆ่าน้องๆอีกให้น้องๆเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเขานะครับน้องก็ฟาร์มไปเรื่อยเลยเอาไงคืออย่างนั้นมึงก็โง่แหละอุ๊ยอ้าวเมื่อกี้พี่พูดเล่นนะครับมันไม่ใช่คำหยาบนะมันเป็นคำที่พูดเล่นครับไม่ใช่คำหยาบครับไม่ใช่คำหยาบเลยนี่ไงเฮ้ยเร็วจริงๆนี่ไงปังสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคิตตันช็อปซึ่งแน่นอนว่าคิตตันช็อปนะเขามีกฎผลแบบส่งของคิงเลกาซี่แล้วเว้ยนี่วันนี้ผมจะมาเติมผลฟรีนะครับซึ่งตกอยู่ที่ราคา285บาทแล้วก็ผมจะกดเกมพาสนะครับเป็นเกมพาสอันนี้ครับผม Legacy Post นะครับแล้วก็ดรอปของคูณ2นั่นนะครับวันนี้พี่จะไปยับบอกเลยโอเคครับบอกว่าที่หาเกาะ55บาทแล้วก็ผมจะกดเป็นผลฟินิกนะครับนี่ครับรวม2อย่าง340บาทโอ้โหถูกนี่และผมได้ทำการส่งสลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ส่งชื่อนี่ครับเรียบร้อยทีนี้ก็เราเขาส่งเซิร์ฟวีมาครับแล้วก็เขาจะส่งผลให้แล้วก็เกมพาร์ทซึ่งแน่นอนว่าของคิตตันช็อปนะเขาเน้นการตอบเร็วและส่งไวรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับแบบรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคนะคือโคตรดีแบบโคตรเร็วโคตรถูกไว้ใจคิตตันช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างเข้ามาละมาผู้พันฟินิโคตรสวยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้ว่าลุงโคตรสวยดูดินี่ขนาดคนส่งผลอุ๊ยได้รับเลกาซี่ผลกูล่ะผลกูก่อนนี่นี่ไงโพไม่ใช่โพสิเฮียกูเรียกเป็นอันไหนวะฟินิกนี่พี่ครับลองดูดิแปลงร่างตรงไหนนี่โอ้เต้วิดีโคตรสวยเอาเป็นว่าใครอยากเติมหรือใครอยากใช้บริการร้านคิตตันช็อปนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมคือตอบโคตรเร็วและได้โคตรถูกครับแค่นั้นแหละสามคิวเอาป่ะลุงเอาเปล่าลุงเอาเปล่าหุ้ยผลสั่นก็มานี่ไง
ดูดโอ้โหยาโอ้ยเย่โอ้กลัวมันทุบซิปให้ละโยนต้องไม่มีคำหยาบต้องไม่มีคำหยาบต้องไม่มีคำหยาบตายไปเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมผมไม่พูดคำหยาบผมก็แคสให้ทุกคนสนุกได้ถ้าทุกคนชอบแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดซับแต่ใครให้พี่ด้วยนะครับอะไรเนี่ยยังไม่เข็ดไม่เข็ดไม่จำไม่เรียบร้อยตายเห็นไหมครับผมไม่ต้องพูดคำหยาบผมก็ทำให้ทุกคนสนุกได้ผมก็ยังโหดเหมือนเดิมหรือโหดกว่าเดิมวะนี่ครับผมอุตส่าห์เป็นคนดีแล้วนะครับเพื่อทุกคนผมไม่พูดคำหยาบได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมไปแชร์ให้เพื่อนน้องๆดูด้วยนะครับว่าผมเนี่ยไม่พูดคำหยาบแล้วนะครับไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมจะเลิกพูดคำหยาบทุกคลิปเพราะผมคือตัวอย่างและยูทูบเบอร์ที่ดีผมจะเลิกพูดคำหยาบแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกูพูดภาษาแล้วเนี่ยอุ๊ยเมื่อกี้ผมหลุดพูดไม่เป็นไรครับผมจะพัฒนาไปทีละเล็กน้อยน้องๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บมากเลยครับโอ้โหผมโคตรเจ็บเลยโอ้โหเขาโคตรโหดเลยครับดูดิเขาแบบเขาโหดมากอ่ะโอ้โหได้เวลาที่ซันคุงต้องเอาจริงละแล้วผมเล่นสเตปอะไรไม่รู้นี้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะแดกนิดนึงนะครับอุ๊ยคำหยาบอุ๊ยเขาหลบเร็วมากเลยอุ๊ยผมคงไม่รอดแน่นอนผมคงตายแล้วผมรู้สึกว่าเขาเชิงดีมากเลยเขาเข้ามาแล้วก็ออกเนี่ยครับเขาเล่นขี้โกงมากอ่ะเข้ามาแล้วก็ออกเพื่ออะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยมันตึงมากอ่ะครับเขาเล่นเชิงตึงมากเลยดูดิเขาเล่นตึงอ่ะผมก็เล่นตึงด้วยละกันแย่แล้วอุ้ยลุมผมอะครับทุกคนเขาลุมผมอะครับดูดิถ้าไม่ลุมก็ชนะผมไม่ได้หรอกไม่ต้องเรียกเพื่อนมาลุมอะผมไม่เข้าใจเลยเขาทำอะไรของเขาอะผมไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเรียกเพื่อนมาลุมอะเฮ้ยคืนหนึ่งไม่สู้ต้องเรียกเพื่อนมาลุมเลยหรอเฮ้ยนี่ครับทุกคนดูดิถ้าหนึ่งผมก็ยังแทบจะไม่สู้อีกแล้วเขาจะเอาเพื่อนมาทำไมอะเนี่ยเพื่อนเข้ามาอีกแล้วอะงงมากอะครับเนี่ยแล้วฝนตกพอดีเลยเนี่ยครับเห็นไหมหนึ่งผมก็ยังจะไม่สู้เขาอีกแต่ว่าเขาจะเรียกเพื่อนมาทำไมอะหุ้ยเกือบตายเขาเกือบตายแล้วครับดูว่าเขาจะหนีหรือเปล่านะครับทุกคนดูดิว้าวบัสยอดไปเลยบัสยอดมากนี่ครับเขาจะตายแล้วอะครับผมอยากรู้ว่าเขาจะเล่นยังไงนะต่อจากนี้ตายโอ้เขาไม่ตายอะครับเขาจะตายไหมโอ้ผมจะเหลี่ยมคืนนะครับโดยการที่ผมจะตายผมก็จะวิ่งรอบๆตอนนี้ฝนตกผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าอ
ขาจะตุ๋ยหลังอย่างเดียวเลยเฮ้ยทุกคนดูดิ นี่ผมบอกกับเขาทั้งเกมแล้วนะครับคือเขาแบบดูดิเขาเชิงตึงมากอ่ะทั้งที่ผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายแต่เขาจะตายเขาก็วิ่งหนีอ่ะครับดูดิผมรับไม่ได้เลยผมรับไม่ได้เลยอุ้ยตายแล้วนะคุณจะตายแล้วนะคุณยังไงครับจะตายอีกแล้วนะจะตายอีกแล้วนะทุกคนดูดิเขาไม่เข้ามาหาผมแล้วอ่ะเมื่อกี้เขายังเข้ามาหาผมเลยอ่ะเขาไม่รักผมแล้วอ่ะทุกคนดูดิครับเขาไม่มาหาผมแล้วอ่ะทุกคนเสียใจมากเลยอ่ะครับเมื่อกี้เขายังมาหาผมดีเลยอ่ะดูพี่เย่เอาทุกคนเขาหนีผมอีกแล้วเอาเมื่อกี้เขายังเล่นกับผมอยู่เลยอ่ะทุกคนผมรับไม่ได้เลยเขาหนีผมทำไมอ่ะครับเย่ตายไปซะแล้วโง่บวกกับบึกตั้งนานตั้งซ้ำโอ้โห5นาทีเชิงตึงอย่างเงี้ยเลยทั้งที่ก็ไม่ได้โหดไม่ได้เก่งไม่ได้เวอร์อะไรเลยไอ้ไก่สมเพชคุยอุ๊ยลืมไปนี่คลิปนี้ผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับถ้าผมผิดสัญญากับทุกคนอีกแล้วอ่ะผมผิดสัญญากับทุกคนอีกแล้วผมขอโทษทุกคนนะครับว่าทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับทีหน้าผมจะทำอีกนะครับผมจะไม่พูดคำหยาบนะครับทำให้ทุกคนผิดหวังอีกแล้วอ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่นะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝันดีครับ